We Special สนับสนุนโดยกรมพละศึกษาครับท่านผู้ชมครับ V Special สัปดาห์นี้ครับเราพาท่านผู้ชมมายังสปอร์ตคลับแห่งใหม่ล่าสุดครับบนถนนแห่งใหม่ก็คือถนนราชพฤกษ์ครับถนนตัดใหม่ที่หลายคนครับมาจับจองเป็นที่อยู่อาศัยกันมากมายเลยทีเดียวสปอร์ตคลับแห่งนี้ชื่อว่าธนานนท์สปอร์ตคลับครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านประธานบริหารสปอร์ตคลับแห่งนี้ครับคุณธนาทิพย์สัสสิธนานนท์เจ้าของของธนานนท์สปอร์ตคลับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอสูงเท่าไหร่เนี่ยเมตร90ครับสูงจริงๆครับท่านผู้ชมคุณเอเป็นมายังไงธนานนท์ถึงได้เกิดเป็นสปอร์ตคลับตรงนี้บนริมถนนใหญ่ของราชพฤกษ์เลยเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นทำจากคอร์ดแบดก่อนนะครับเริ่มต้นทำจากคอร์ดแบด12คอร์ดก่อนเราเป็นคอร์ดออกกำลังกายเน้นออกกำลังกายหลังจากสนามแบดเกิดขึ้น12คอร์ดแล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นเอาพูดกันตรงๆนะครับพอหลังจากนั้นก็วงการแบดมันก็บูมขึ้นคอร์ดแบดมันก็มากขึ้นเยอะขึ้นเราก็เลยเพิ่มแล้วก็ต้องเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจก็คือว่าปรับปรุงพื้นที่ในการขยายส่วนขึ้นเป็นฟิตเนสแล้วฟิตเนสของธนานนท์สปอร์ตคลับครับท่านผู้ชมพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นยังไงครับคุณเอก็เรามีลานฟังก์ชันนอลนะครับเป็นที่แรกนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบอย่างพวกคอร์ดโยคะพวกกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์พวกอะไรอย่างครับโยคะฟลายก็มีโยคะฟลายก็มีครับโอ้โหครับเรียกว่านำเทคโนโลยีการออกกำลังกายสมัยใหม่ที่ท่านผู้ชมนะครับสามารถมาใช้บริการกันได้ง่ายๆไม่ได้ยากแล้วก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณเอนี่เป็นนักกีฬาด้วยใช่ครับใช่ชอบบาสชอบบาสก็เลยตอนนี้ครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่สนามบาสมาตรฐานของธนานนท์สปอร์ตคลับตรงนี้เกิดขึ้นมายังไงครับมีความใฝ่ฝันยังไงถึงได้สร้างสนามบาสที่มองมาตรฐานอย่างนี้ขึ้นมาคือเริ่มต้นเนี่ยคือว่าด้านหน้านะครับถ้าเกิดพี่มองไปด้านหน้าเนี่ยก็คือว่าข้างด้านเนี่ยมันจะเขาเริ่มต้นจากการขยายถนนแล้วเราไม่มีที่จอดรถเราก็เลยสร้างที่จอดรถชั้น1ชั้น2ผมเลยถือโอกาสไหนๆจะกู้ไหนๆจะกู้ธนาคารแล้วก็กู้ทำสนามเลยแล้วกันครับท่านผู้ชมครับแล้วสนามแห่งนี้ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้รองรับเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลครับอย่างบูมอย่างวอลเลย์บอลก็สามารถมาแข่งขันได้มีครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับฟุตซอลก็สามารถมาฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันได้ก็เลยเกิดเป็นเนี่ยครับธนานนท์บาสเกตบอลลีกขึ้นมาของลีกธนานนท์ที่จัดขึ้นมาเองนอกจากสนามบาสแล้วก็ยังมีลู่วิ่งที่อยู่ด้านบนวอล์กเวย์ใช่ครับแล้วก็มีสควอตเขาสควอตครับอยู่ด้านบนนี้มีสควอตรูมด้วยครับท่านผู้ชมสามารถออกกำลังกายแบบยืดเส้นยืดสายใครที่แบบเมื่อยล้าหรือว่ารีแลกอยากจะไปตีสควอตก็สามารถขึ้นไปตีได้ก่อนตีสควอตก็จ็อกกิ้งก่อนสัก 2-3 รอบให้แบบเหงื่อนี่คือวอล์กเวย์ใช่วอล์กเวย์ข้างบนเราก็จะมีว่าเป็นแบบว่าทุกๆ100เมตรเราก็จะมีเส้นแบ่งว่าคุณวิ่งครบ100เมตร120เมตรเช็คระยะได้ครับเสียงตอบรับของคนแถวราชพฤกษ์หรือว่าคนในย่านนี้เป็นยังไงบ้างครับกับธนานนท์สปอร์ตคลับดีมากครับครับงี้เรารองรับเขาได้ยังไงครับเปิดเมมเบอร์หรือมาใช้บริการครั้งต่อครั้งหรือยังไงเราจะมีทั้งเปิดเมมเบอร์ด้วยแล้วก็ซื้อเป็นคูปองแล้วก็ครั้งต่อครั้งแล้วก็แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละเดือนครับก็จะมีน้องๆเขาจะน้องๆทางการตลาดเขาจะออกโปรโมชั่นเดือนนี้ซื้อในเดือนนี้สมมุติซื้อทั้งปีราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเมมเบอร์ตลอดทั้งปีใช้บริการได้ทั้งฟิตเนสทั้งอะไรอย่างนี้อ๋ออย่างนี้สนใจแล้วครับคุณเอผมอยากจะพาเพื่อนๆมาตีแบดหรือมาเล่นกีฬาหรือมาออกกำลังกายในฟิตเนสนี้ต้องติดต่อที่ไหนครับครับก็เบอร์แบดนะครับก็024226633นะครับแล้วส่วนเบอร์ทางฟิตเนสนะครับฟิตเนสนี่ก็422-6634ครับแล้วก็บาสเกตบอลนะครับก็422-6233ครับสนใจเบอร์ไหนสนใจแฟคซิลิตี้ไหนก็ติดต่อได้เลยครับน้องๆและพนักงานทุกคนยินดีต้อนรับตลอดนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนทุกวันครับโอ้โหเพราะฉะนั้นสะดวกเวลาไหนจะเสาร์อาทิตย์หรือวันปกติหลังเลิกงานมาออกกำลังกายได้หมดเลยแล้วโปรโมชั่นต่างๆมี Facebook ที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ไหมครับก็เราเข้าทางง่ายๆนะครับก็เข้า Facebook แล้วก็เลือกคำว่าธนานนท์คลับนะครับหรือว่าเซิร์ช Google ก็ได้นะครับธนานนท์คลับก็จะขึ้นมาเลยว่าธนานนท์คลับริมถนนราชพฤกษ์นะครับแล้วก็เข้าไปเลยครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์เราก็ www.thananon.com ครับครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลดูว่ายังไงบ้างเรามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆบ้างผมก็ขอฝาก
ทางธนานนท์สปอร์ตคลับไปด้วยนะครับก็คลับของเราก็เป็นคลับที่เพิ่งเกิดก่อตั้งขึ้นมาไม่นานนี้แล้วก็เราสามารถดูแลท่านได้ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือว่าแบดมินตันหรือว่าจะเป็นยิมเนเซียมหรือว่าจะเป็นสควอชนะครับก็เราจะมีหลายโมเมนต์มากในการที่ดูแลก็ยังไงก็ฝากด้วยครับโดยเฉพาะมีการเรียนการสอนบาสเกตบอลด้วยนะครับที่สนามที่นี่นะครับโดยครูเอนะครับครูเอเขาพยายามเขามีความตั้งใจมากในการสอนก็ยังไงถ้าเกิดสมมติว่าผู้ปกครองท่านใดว่างว่าแวะเวียนเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับครับหรือคนที่สนใจครับรักสุขภาพห่างไกลจากโรคภัยนะครับธนาโนนสปอร์ตครับยินดีต้อนรับท่านนะครับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ศูนย์กีฬาระดับมาตรฐานสากลเลยทีเดียวสนามบาสนี่ติดแอร์นะครับติดแอร์ครับโอ้โหสุดยอดครับทั้งหมดนี้คือ V Special สัปดาห์นี้กับธนาโนนสปอร์ตครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธนาทิพย์สิธนาโนนคุณเอ้ด้วยครับขอบคุณครับพี่